มาในวันนี้เราก็อยู่ในแบบของโปรเจกต์สมัยกันนะผมนะต้องบอกไว้ก่อนเลยนะว่าแบบของโปรเจกต์สมัยเนี่ยผมหายไปหลายเดือนมากน่าจะประมาณเกือบ2เดือนปะก็ถือว่านานอยู่นะผมบอกเลยว่าอัปเดตมาอย่างเยอะนะผมตอนที่ผมเล่นล่าสุดนี่ผมจะอยู่ที่มังครับแพทที่ผมเล่นล่าสุดอะมีช่วงนึงที่ผมกลับมาเล่นช่วงนึงก็คือช่วงตอนนั้นผมจะกลับมาทำคลิปรีวิวก็คือช่วงของแพทซามูไรนะครับผมนะแล้วก็ซื้อไว้แล้วแต่ว่าสุดท้ายก็ยังไม่ได้ทำคลิปของแพทซามูไรนะครับผมแล้วนะปัจจุบันเนี่ยผมก็ข้ามแพทมาเลยนะก็คือเป็นแพทของตัวฮีโร่เลยนะเว้ยบอกเลยว่าโคตรเจ๋งอะไอข้างล่างเนี่ยคือแถวแรกอะคือ D แถวที่2เนี่ยคือ C ส่วนอันเนี้ยน่าจะเป็น B นะครับผมแล้วอันเนี้ยก็คือ Aส่วนอีกอันหนึ่งก็คือ S แต่ว่าเหมือนเขาเอาไอ้พวกระดับออกไปมั้งน่าจะกันเรื่องแบบอนาคตเขาจะได้มีหลายๆตัวอะไรอย่างเงี้ยผมเดาๆนะ okay. แต่ก็อย่างที่เห็นนะครับผมก็เหมือนมันไล่ๆมานะผมณปัจจุบันก็คือเป็นแพทของตัวฮีโร่นะครับผมก็ได้ทำการฟาร์มมาแล้วนะเพราะว่าเพิ่งกลับมาเล่นไงก็เลยเพิ่งเล่นได้ไม่กี่วันนี้แหละก็รีบทำการฟาร์มมาแล้วก็ได้ตัวฮีโร่มาแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะรีวิวของตัวฮีโร่นะบอกแล้วแม่งอย่างโกงตอนที่ผมเล่นแบบมันกันไม่ได้เลยเว้ยปกติตัวอื่นน่ะมันจะกันแบบอย่างน้อยมันกันท่านู้นท่านี้ได้แต่ตัวฮีโร่แบบมึงกันยังไงกันไม่อยู่อ่ะผมบอกเลยแบบมันโกงมากจริงต่อให้กันยังไงก็ไม่รอดครับผมไปเดี๋ยวจะดูว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูเลยไป let's go เราเริ่มกันแล้วกับในโปรเจกต์ Smash ตัวของฮีโร่กูไม่ได้เล่นมาอย่างนานสกิลแรกมันจะเป็นการปล่อยลำแสงเลเซอร์แบบนี้นะครับนี่ส่วนตัวสกิลที่2มันจะเป็นการพุ่งเข้าไปนั่นเป็นฮีโร่ลัสนะผมคือเหมือนพุ่งเข้าไปจับนะแบบเนี้ยเดี๋ยวดูนะฮึบอย่างงี้พุ่งไปจับเนี่ยเราก็จะเหวี่ยงนะผมนี่คือสกิลที่2ส่วนสกิลที่3อ่ะมันสามารถใช้ได้2แบบนะมันเป็นสกิลต่อยอ่ะมันสามารถต่อยแบบนี้ได้นะผมแต่แล้วต่อยลงพื้นอย่างงี้ได้ปั๊บแล้วก็ต่อยแบบปกติถ้าก็คือหันหน้าแล้วก็ต่อยไปอย่างเงี้ยมันต่อยได้เหมือนกัน yes, ซึ่งไอ้ที่ผมต่อยแบบเมื่อกี้ให้ดูคือมันจะอยู่กับที่ก็คือมันอยู่กับพื้นไงเราสามารถต่อคอมโบได้นะครับส่วนสกิลที่4มันจะเป็นแบบนี้มันเป็นการพุ่งไปเนี้ยแล้วก็ฟับคือแบบมันเร็วแล้วพอมันกระเด็นอย่างเมื่อกี้ที่เห็นกระเด็นที่มันสามารถเข้าไปต่อยได้นะผมทุกๆสกิลของตัวของฮีโร่กันไม่ได้เลยครับบอกไว้เลยด้วยความที่มันเจาะสกิลเข้าทุกอย่างแล้วแบบสกิลมันรีไวมากอ่ะคือโกงจริงโกงขนาดไหนอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าหาคนเล่นแป๊บกูเจอละวันนี้พี่ผมเป็นเจ้าผมด้วยพี่เจ้าผมด้วยพี่ผมเองครับผมเป็นยำแต่ผมได้ไม่พี่เฮ้ยเอาเนี่ยมันเป็นอะไรวะน่ะโอเคนี่มันต่อสกิลอย่างนี้แล้วก็สกิลหนึ่งนะครับผมแล้วมันก็จะเด่นเฮ้ยมันเล่นตัวเดมอนนี่ว่ะไอมาจากเรื่องคล้ายๆสกิลมาจากเดวิลเมย์คายได้ดิน้องมาดิคิดว่าเล่นมังแล้วยังไงเฮ้เล่นมังแล้วมันยังไงนี่ตัวกลัวป่ะคอมโบนี่เขานี่ไงคอมโบแบบนี้นะแล้วก็4แบบหนึ่งนี่คือโคตรสบายแล้วบอกให้ดูดิไม่ได้เดินเลยดูดิโอ้โหแทบไม่ได้เดินอ่ะดูดิลดไป 63% ถือว่าเยอะมากเลยนะจริงแต่ไม่รู้เมื่อกี้มัน 0% หรือเปล่าแต่โดนไปนี่ถือว่าเยอะมากเลยนะอันนี้คือการคอมโบของที่เราได้ผมเล่นมาก็คือคอมโบของฮีโร่นะครับผมถ้ายิ่งเล่นหมดหนึ่งๆอ่ะผมไม่อยากคิดสภาพมันจะขนาดไหนวะเดี๋ยวสกิล 3ต่อยไปอย่างนี้เรียบร้อยจะขึ้นมาทำไมไอ้โจ จะฮีโร่เดี๋ยวบอกไงน้องสวัสดีครับน้องอุ้ย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 ดูดิตัวเดมอนแม่งโคตรเท่จริงเท่จริงพี่จริงไหมพี่หมอบจำๆปกติต้องเป็นบาร์จำๆไอ้นี่มันไปเอาชื่อเขามานะไอ้หมอบจำๆเนี่ยมาดิวะกูให้มึงได้รู้พลังที่แท้จริงของฮีโร่เป็นยังไงน้องปุ๊บกูจับได้แล้วสกิลซีไปเลยน้องคือ3เอามันลงมานี่การทำไมมันกันไม่อยู่ไอ้น้องเดี๋ยวเวลาบ้าคอมโบปุ๊ยโอเคยังปึ๊บกู2จับอ่ะเมื่อจะตัดพะหน่อยสกิลหนึ่งไปเด้ออุ้ยโอ้โหอย่างเล่นตัวเดมอนนะมันเท่มากเลยดูสกิลมันดิมันโคตรเท่เลยตอนมันใช้ปืนอะโอเคกูโดนบ้าคอมโบแล้วโอเคเคน้องโอ้ไปส่งต่อดูดิกูไม่ได้เดินเลยอะโอเคแล้วมันก็ต่อไปเนี่ยโอเคกูตายอย่างนี้เป็นฮีโร่โดนอย่างนี้กูตายได้เหมือนกันหมดยังวิธีปาดฮีโร่เหรอโอ้กูตายมาซี่มาซี่ target neutralized มาสกิล3ไม่โดนโอเคกูโดนแล้วโอเคมาต่อยธรรมดามันยังไม่เล่นนี่ยังไม่เล่นท่านี่กูเล่นเองซูเปอร์แมนเหมือนกันจับมันยากหน่อยอุ้ยเอ้าเปลี่ยนแมปโอ้ด่านน้ำแข็งโคตรกว้างซึบสกิล2จับ
กิลหนึ่งอืมเพราะข้างที่จะกินกันยากกว่านี้เออซูเปอร์แมนกับซูเปอร์แมนสู้กันเนี่ยจริงอยู่ที่จังหวะใครจะได้ก่อนอะพี่เขากลับได้ปะวะอุ้ยพี่เรดิโอแมนซี่เฮ้ยถึงเหรอพี่ลองก่อนไม่ให้ลุกสกิลสองจับไม่โดนดิเฮ้ยได้อยู่สวยแล้วก็สกิลหนึ่งอืมเออเนี่ยแหละคือความโกงของตัวซูเปอร์แมนหรือว่าตัวฮีโร่นะครับผมนะมาเดี๋ยวตัดภาพตอนที่ไปลงแรงดีกว่าไม่ได้ลงแรงนานเดี๋ยวลองซักตามไม่ได้เล่นนานแล้วว่ะแรงเนี่ยน่าจะใช้ได้อยู่วะผมก็ไม่ได้ลงแรงนานแต่แรงก็ยังอยู่นะไปเดี๋ยวผมลองลงแรงดูดีกว่าเอาวะอันนี้เล่นมวยวะไม่ได้เล่นนานอ้าวตกปะวะอ้าวเฮ้ยรอบนี้มันไอ้นี่เหรอผมเมื่อกี้บทเมื่อกี้ไม่ง่ายง่ายเลยวะน่าจะกดผิดหรือเปล่าเออทำให้เราแบบชนะง่ายเลยทีนี้โอเคครับผมในคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนั้นในสำหรับแมปของโปรเจกต์สแมชนะครับผมนะก็ในสำหรับผมเท่าที่ผมมองนะคะของไอตัวซูเปอร์แมนเนี่ยมองเลยว่าแม่งค่อนข้างที่จะโกงมากเลยนะก็ด้วยราคาของมันอะนะถ้าใครฟาร์มแล้วก็ข้ามมาที่ตัวซูเปอร์แมนได้เลยผมว่ามันก็ดีนะผมมันเล่นค่อนข้างที่จะง่ายแล้วก็ค่อนข้างที่จะโกมากเลยนะครับผมนะส่วนถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็ผมก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมส่วนใน EP นี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมส่วนใน EP นี้ไปแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย